ภายหลังประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนส่งภรรยาของเขาโอเลนาเซเลนสกี้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งยูเครนไปเยือนสหรัฐโดยหวังผลการเยือนดังกล่าวว่ายูเครนจะสามารถร่วมมือกับสหรัฐเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับยูเครนในยามนี้โดยประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐพร้อมด้วยสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนางจิลไบเดนให้การต้อนรับล่าสุดนางโอเลนาเซเลนสกาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งยูเครนกล่าวปราศัยต่อฝ่ายนิติบัญญัติในรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐว่าน่าเสียดายที่สงครามยังไม่จบความหวาดกลัวยังคงดำเนินต่อไปฉันจึงขอวิงวอนพวกคุณทุกคนในนามของผู้ที่ถูกสังหารในนามของผู้ที่สูญเสียแขนและขาในนามของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และสบายดีและบรรดาผู้ที่รอครอบครัวของตนกลับมาจากแนวหน้าฉันกำลังขอบางอย่างในตอนนี้ที่ฉันไม่อยากถามถึงเลยฉันขออาวุธอาวุธที่จะไม่ใช้ทำสงครามกับดินแดนอื่นแต่นำมาเพื่อปกป้องบ้านของตนและสิทธิ์ที่จะตื่นขึ้นในบ้านหลังนั้นฉันกำลังขอระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อไม่ให้จรวดฆ่าเด็กในรถเข็นของพวกเขาเซเลนสกากล่าวต่อว่านี่คือสิ่งที่ตนและสามีขอไม่ใช่ในฐานะคู่ของประธานาธิบดีแต่ในฐานะพ่อแม่และลูกของพ่อแม่เพราะเราอยากให้พ่อและแม่ทุกคนสามารถบอกลูกได้ว่าหลับให้สบายจะไม่มีการโจมตีทางอากาศอีกต่อไปซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่อยากได้มากเกินไปหรือไม่คำตอบอยู่ที่นี่ในวอชิงตันดีซีช่วยเราหยุดความหวาดกลัวต่อชาวยูเครนและนี่จะเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ร่วมกันของพวกเราในนามของชีวิตเสรีภาพและการแสวงหาความสุขด้านประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ก็ได้กล่าวถึงคำปราศัยของภรรยาในช่วงการปราศัยประจำวันที่ยูเครนว่านี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งกล่าวปราศัยต่อสภาคองเกรสคำปราศัยนี้ใช้ได้จริงและมีความจริงใจที่สุดโอเลนาพูดถึงโอกาสที่แท้จริงสำหรับเพื่อนชาวอเมริกันของเราที่จะช่วยเราหยุดความหวาดกลัวนี้นี่อาจเป็นชัยชนะร่วมกันของยูเครนและสหรัฐเซเลนสกี้ได้สรุปว่าต้องใช้ความรวดเร็วและระดับการป้องกันที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจทางการเมืองในเมืองสำคัญและนั่นคือเหตุผลที่หัวข้อการป้องกันภัยทางอากาศนี้กลายเป็นกุญแจสำคัญในการกล่าวสุนทรพจน์ของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของยูเครนในสภาคองเกรส